นี่รู้หรือยังคะเนี่ยว่าวันบันเทิงเขามี YouTube กันแล้วอะยังไม่ไปกด Subscribe อีกไปค่ะไปกด Subscribe ได้แล้วค่ะแล้วอย่าลืมแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะจริงๆลูกผมตัวทั้งคู่คือพี่ออนและพี่ครับอันนี้แมวตัวไหนครับเนี่ยแมวตัวไหนครับเนี่ยท่านแมวเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องของเสียง2เสียง3ต้องให้คนอื่นมาบอกมั้งผมว่าน่าจะเสียงพันมั้งเอาล่ะครับสุขคงเก่งเก่งครับจริงๆผมเป็นคนอย่างไรแล้วแต่เด็กที่อ้อนอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราเห็นแมวอ้อนเหรอครับผมฮะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้เลยจิตวิทยามันฮะจริงๆแล้วตอนนั้นก็คิดเหมือนกันนะว่าอยากได้ตัวผู้แต่ว่าฟาร์มที่เราไปคลองนั้นไม่มีตัวผู้พอดีตัวผู้หมดอะไรเงี้ยหมดคนซื้อไปแล้วแต่ว่าใจจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบมีลูกต่อไปด้วยฮะเพราะเราเคยเลี้ยงหมามาตอนเด็กเงี้ยเราก็มีหมาเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วมีลูกเยอะมากสุดท้ายปัญหามันคือว่าเราอยากจะดูแลเขาหมดแต่เราดูแลไม่ได้เราต้องให้คนอื่นต่อก็เลยมองว่าเป็นตัวเมียก็เป็นเพื่อนกันน่ารักดีจริงๆลูกผมตัวทั้งคู่คือขี้อ้อนทั้งคู่ครับเท่ากันเลยครับพอๆกันเลยครับเขาจะแบ่งเวลากันเหมือนถ้าช่วงเช้าจะเป็นตัวนึงช่วงกลางวันจะหายไปนอนช่วงเย็นจะเป็นตัวกลางคืนจะเป็นอีกตัวนึงใช่ครับเขาเหมือนแบ่งเวลากันเขาคงไปคุยกันละแล้วเราอ้อนสมัยอ้อนเนี่ยอันนี้แมวตัวไหนครับเนี่ยเอ๊ะท่านแมวเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของเสียง2เสียง3ที่มันเกิดขึ้นได้จากการที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ต้องเป็นแมวก็ได้มันคือคนที่แบบเราจะบอกว่าเราเป็นนักร้องเรามีช่องเสียงมันก็เวอร์ไปทุกคนบนโลกใบนี้เค้าก็แบบมีความแบบเอ็นดูกับอะไรเค้าก็จะแบบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเล่นกับแมวก็เป็นอย่างนั้นนะใช่เสียงครับต้องให้คนอื่นมาบอกมั้งผมว่าน่าจะเสียงพันมั้งเป็นไงครับโอ้คำว่าเป็นไงคือไงครับผมไม่ได้แบบอ้อนเพื่อเอาอะไรไงเราไม่ได้แบบว่าอ้อนเพื่อแบบว่าได้ผลลัพธ์อะไรแต่มันคือเหมือนแบบเป็นมูดของนิสัยของผมที่จริงๆผมเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วครับจริงเหรอเอาหรอครับคงเก่งครับแมวหลุดเหมือนบ้านเจ็ดเพราะว่าไหมเนี่ยอะไรนะอะไรหลุดนะแมวหายเอาหรอไม่รู้หรอไม่รู้เลยครับเป็นห่วงเลยเนี่ยพอพูดปุ๊บเป็นห่วงเลยระบบปิดครับจริงๆผมห่วงแมวที่สุดทุกครั้งตอนที่เราออกมาจากบ้านนี่แหละแต่ว่าเราที่เราเลี้ยง2ตัวเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงตัวนึงแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่พอตอนนี้เราเลี้ยง2ตัวเพราะเรารู้สึกว่าเขาจะเป็นเพื่อนกันน่าจะช่วยแบบดูแลกันได้คิดเอาเองนะแต่ก็ตอนนี้เลี้ยงปิดครับเขาไม่น่าจะออกไปได้แต่ว่าแค่เป็นห่วงเหมือนกันครับใช่ครับเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะคือเอาจริงเหมือนเราไปฟาร์มแล้วมันเหลือ2ตัวสุดท้ายแต่เป็นตัวนึงเราชอบเราอยากได้เห็นตั้งแต่รูปแล้วอีกตัวนึงเฉยๆแต่พอไปเจอแบบตัวนึงนิสัยน่ารักมากและอีกตัวนึงก็คือเขาเล่นกันอ่ะเหมือนเราแบบเฮ้ยเราไปแยกพี่น้องเขาออกจากกันรู้สึกไม่ใช่ก็เลยซื้อมาทั้งคู่ใช่ครับใช่แต่บ้านรกมากครับ ลื่นเละคือเขาก็วิ่งทั้งบ้านแหละครับใช่ๆแต่ว่าเขาก็วิ่งเข้าออกเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาขี้เล่นเพราะยังเด็กอยู่เพิ่ง1ขวบเองครับครับ